สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการรีวิว Switching Power Supply นะครับผมตัวนี้เป็นSupply ที่แปลงจาก AC เป็น DC 12 โวลต์นะครับตัวนี้เป็นของมือสองนะครับผมแต่ว่าเป็นของยี่ห้อ HP Hewlett Packard ยี่ห้อดังที่เรารู้จักกันที่ใช้งานคอมพิวเตอร์นี่แหละครับที่เป็นสำหรับคอม PC โน้ตบุ๊ก HP ตัวเดียวกันครับตัวนี้จ่ายเป็น DC 12 โวลต์ที่ 38.3 แอมป์นะครับก็คือแม็กที่460วัตต์เลยอย่างดีตัวนี้ผมได้มาจาก Lazada 382บาทแต่ว่าตัวนี้เด้งขึ้นไปแล้วตอนนี้เด้งไปแล้ว400บาทครับแล้วก็ของหมดด้วยแต่ว่าน่าจะอีกสักพักน่าจะเติมของผมสั่งมาลองดูโอ้โหแบบสัมผัสแรกที่ได้ตัวนี้หนักมากนะครับ1กิโลเลยถือว่าหนักมากไม่เหมือนกับของจีนของจีนนี่จะหนักประมาณราวๆ7ขีดคุณภาพนี่จะต่างกันอย่างสิ้นเชิงตัวนี้เป็นของมือ2นะครับตัวนี้ผมลองไปหาข้อมูลมาแล้วเขาใช้ในเซิร์ฟเวอร์ HP Polion เขาถอดจากเซิร์ฟเวอร์มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าเขาถอดมายังไงตามรูปเลยนะครับโอเคครับผมตัวนี้เขาก็จะถอดมาขายเป็นมือ2นะครับก็จากพวกเซิร์ฟเวอร์ที่ปลดประจำการแล้วครับผมเพราะว่าคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เขาก็ใช้ไฟ12โวลต์เป็นหลักครับโอเคมาดูที่ฉลากกันก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นโมเดล DPS 460 EBA นะครับก็คือเป็นรุ่น460วัตต์เลยครับแล้วก็มีพวกรหัสต่างๆครับที่เอาไว้เช็คสถานสินค้าดีเทลในเว็บผมก็ลองไปเช็คมาแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันใช้กับเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนโอเคตัวนี้อินพุตเป็นไฟ AC 100โวลต์ถึง240โวลต์นะครับผมตัวนี้ไม่ต้องมีสวิตช์สลับไม่ต้องมีสวิตช์อะไรยากครับเสียบเข้าไปเลยใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาตัวนี้ก็จ่ายไฟที่12โวลต์ 38.3 แอมป์แม็กนะครับประมาณนี้โอเคก็มีมาตรฐานอะไรบ่งบอกเรียบร้อยทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าของมันจะไม่มีคุณภาพโอเคเรามาดูที่ด้านข้างกันด้านข้างก็ไม่มีอะไรมากครับก็คล้ายๆกับสวิตชิ่งของจีนโอเคมาดูกันข้างหน้ากันก่อนนะครับนี่ข้างหน้าตัวนี้ก็จะมีพัดลมเล็กๆตัวหนึ่งตัวนี้พัดลมเล็กๆแล้วก็มีไฟสถานะครับแล้วก็มีปลั๊กที่เป็นอินพุตของไฟบ้านเสียบก็ตัวนี้ก็จะเสียบเหมือนพวกปลั๊กหม้อหุงข้าวหรือว่าจะเป็นปลั๊กคอมพิวเตอร์นะครับพวกใช้ปลั๊ก power supply ของคอมพิวเตอร์เสียบได้เลยเดี๋ยวผมเอาให้ดูตัวนี้ผมก็ถอดผมมีสายไฟ power supply ของคอมพิวเตอร์นี่ครับก็เอาเสียบกันเข้าไปในนี้นะครับโอ้แน่นมากเยี่ยมครับอย่างนี้แหละแต่ว่าผมแนะนำอย่างนึงว่าให้หาสายไฟที่ได้มาตรฐานนะครับไม่ใช่แบบซื้อของธรรมดามาแล้วก็ผมแนะนำให้เป็นปลั๊ก3ตาตัวนี้เก่าเก็บกล่องผมเลยไม่ได้ใช้นานแล้วฝุ่นเกอะเลยแต่เนี่ยตัวนี้มันไม่มี3ตาก็น่าเสียดายเดี๋ยวผมต้องลองไปหาตัวที่มี3ตามาใช้ดูเพราะว่าผมลองเสียบดูแล้วล่ะครับเทสดูไฟดูดนิดๆด้วยซึ่งผมก็ไม่ชอบเลยผมเพราะว่าบ้านผมมีสายดินอยู่เดี๋ยวผมต้องไปหาปลั๊ก3ตามาต่อต้องไปซื้อของมาดูครับโอเคประมาณนี้ก็ถอดก่อนโอ้แน่นมากตรงนี้ก็มันเป็นเขาเรียกว่าสลักสำหรับใส่ลงไปในช่องสล็อตของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เวลาจะดึงออกเราก็ต้องกดให้สลักมันเคลื่อนออกก่อนแล้วค่อยดึงออกตอนนี้เราไม่ได้ใช้งานครับเรามาใช้ข้างนอกเลยโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับก็
็มีบอกคำเตือนว่ามันร้อนนะระวังตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็มีหูหิ้วครับนี่ถือว่าดีเลยหิ้วไปไหนมาไหนผมชอบนะดีไซน์โอ้แบบตัวนี้เกรด Enterprise มากเลยหนักตั้ง1กิโลเนี่ยหนักมากมาดูข้างหลังกันครับข้างหลังตัวนี้ก็จะเป็น Output อันนี้เป็นภาษาจีนล้วนๆเลยนะครับช่อง1ถึง3นี้จะเป็นไฟขั้วลบส่วน4ถึง6นี้จะเป็นไฟขั้วบวกนะครับอันนี้ก็จะเปิดมาเหมือนตัวของจีนเลยจะเป็นพลาสติกใสสีเหลืองเปิดขึ้นมาแล้วก็หันน็อตแปะลงไปเอาพุทก็จะต่อออกได้3เส้น3คู่ประมาณนี้ครับโอ้ส่องดูไส้ในแบบแน่นมากอะดูมันจะมีที่หายใจไหมเนี่ยครับโอ้แบบ PCB ลายนอนไม่พอนะต้องมีลายตั้งอยู่เป็นตัว L เลยผมชักจะสงสัยข้างในแล้วยัดอะไรมาบ้างเนี่ยทำไมแบบดูหายใจไม่ออกเลยโอเคตัวนี้ก็ผมถือว่าได้สภาพมาดีนะซึ่งร้านเขาก็บอกว่าสภาพ 98% โอ้ซึ่งผมก็มองว่าแบบสภาพแบบแทบจะ 100% เลยเนี่ยสวยมากมีแค่ฝุ่นเท่านั้นแหละครับก็น่าจะถอดมาจากเซิร์ฟเวอร์ปลดประจำการแหละครับไม่ต้องคิดเลยมากเดี๋ยวผมลองแกะข้างในดูก่อนผมสงสัยว่าข้างในมันเป็นยังไงมันแน่นไหมทำไมมันดูแบบหายใจไม่ได้เลยดูดิ โอเคครับเดี๋ยวผมลองแกะข้างในให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับผมก็ได้ทำการแงะออกมาเรียบร้อยครับตัวนี้บอกเลยว่าแงะง่ายมากขันน็อต4ตัวเองครับพอขันน็อต4ตัวเสร็จเนี่ยขันน็อตตัวนี้1 2 3 4แล้วก็มันจะเป็นเขี้ยวล็อกข้างๆไม่ต้องมีอะไรขันนะครับก็ง้างออกมานิดนึงแล้วก็ถอยออกมาแค่นี้แหละครับได้เลยฝาโอ้หนามากนะฟังเสียงสิครับของดีโอเคพอแกะมาปุ๊บก็จะเจอนี่ครับมีตัวกันความร้อนหรือว่ากันอะไรกันน่าจะกันช็อตมีเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกเป็นฉนวนอีกชั้นหนึ่งเราต้องแงะขึ้นมานะครับแต่แดมโอ้โหแบบว่าผมตะลึงในตะลึงแบบอลังการมากนี่ราคา400นะครับนี่ผมให้ราคาเต็มเลย400เนี่ยไม่ต้องมีเศษเลยแบบโอ้แบบอลังการมากผมไม่คิดว่าเขาจะเอามาขายราคานี้ได้นะเนี่ยถ้าเป็นแบบของที่แบบเขาซื้อมือหนึ่งกันน่าจะตัวหลายบาทอยู่ครับตัวหลายตังค์อยู่นะเนี่ยลองดูสิครับโหแน่นมากถึงว่าแบบมองเข้ามาผมมองไม่ทะลุช่องไม่ทะลุเห็นอะไรเลยนะลองดูสิครับดูใกล้ๆครับโอ้โหงานประกอบแบบไม่มีที่จะติเลยครับดูเขาทากาวเขากันพวกคาปากันไอซีขยับมาลองดูสิครับงานเนี๊ยบมากแล้วดูแบบสายดินเขาแบบเขาขันลงตัวบอดี้จริงๆเลยไม่ใช่ตัวแบบขันหลอกหรือว่ามีหลอกสุดยอดจริงครับนี่อันนี้มันเป็นเซรามิกผมไม่แน่ใจมันจะเป็นอะไรนี่น่าจะเป็นในส่วนของฮีทซิงค์ระบายความร้อนนี่น่าจะเป็นส่วนของหม้อแปลงนะตามนี้เลยครับอันนี้ก็จะมีขดลวดอยู่ข้างในโอ้โหแบบไม่รู้จะตีตรงไหนจริงๆครับดูตรงนี้ก็เป็นหม้อแปลงหรือเปล่าครับทำไมมีตั้ง3หม้อ1 2 3หรือเปล่าหรือว่า2อันตรงกลางเว้นว่างมั้งโอ้โหแบบงานแบบเนี้ยมากแล้วดูฮีทซิงค์ระบายความร้อนก็ดูพัดลมเขาสิครับแค่พัดลมนะตัวไม่บางนะครับหนามากโอ้โหแบบตั้งราคากันขายยังไง400ค่าของจีนแบบตายเรียบเลยแล้วดูแบบคาปาข้างในเขาสิครับตัวแบบเอฟเลยใหญ่มากแล้วมีฉนวนแบบทุกด้านนะครับไม่ได้สัมผัสกับตัวบอดี้อลูมิเนียมเลยนะครับแล้วยังไม่พอนะครับผมแกะข้างให้ดูแต่แดม
นี่ครับชิป IC ควบคุมทุกอย่างครับจะฝังอยู่เป็นบอร์ดที่เป็นอยู่ข้างๆเลยนะครับเพราะบอร์ดตัวนี้เป็นตัว L เป็นทรงตัว L ก็คือมีข้างล่างแล้วก็มีข้างๆดูสิครับเบอร์ IC ตามนี้เลยครับผมถือว่าแจ่มมากครับดูงานบัตรกีดูอะไรนะครับเรียบร้อยมากดูเขาหยอดกาวมากันคลายกันอะไรหมดเลยนะครับถึงแม้แบบถึงว่ามันจะเป็นเกตเอ็นเตอร์ไพรส์จริงๆเนี่ยถึงว่าแบบเขาออกแบบมาเปิด24/7เลยไม่ปิดถึงว่ามันจะทนมากโอเคตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมมีของจีนเทียบให้ดูว่ามันจะต่างกันยังไงโอเคดูครับของจีนซ้ายมือนะครับผมขอขยับออกนี่ของจีนซ้ายมือนี่ของแท้ HP ขวามือลองดูสิครับอันนี้แบบมีที่ให้วิ่งเล่นมีที่ให้ว่ายน้ำสร้างบ้านได้อันนี้แบบที่หายใจยังไม่มีเลยมีตรงนี้นิดนึงแค่นี้เองครับขนาดตัวแบบเล็กแต่ว่าพี่ขี้หนูจริงๆของ HP เนี่ยโอ้400บาทนะครับซื้อแบบเอาแค่แกเอาเครื่องในนี่ก็คุ้มแล้ว เดี๋ยวผมลองถ่ายรูปชัดๆให้ดูกันแล้วกันครับสำหรับใครที่สงสัยไอ้ตัว IC ข้างในเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้ด้านด้านเล็กตรงนี้นะครับแต่ว่าเห็นตรงนี้ก็มีรู้สึกเหมือนจะเป็นตัวกันไฟกระชากนะเป็น MOV ห่อไว้ด้วยกันระเบิดด้วยนะอย่างดีครับดีกาวหยอดไว้หมดเลยแบบไม่ต้องขยับอ่ะไม่ต้องการให้ซ่อมเลยพังแล้วซื้อใหม่แล้วดูสายไฟเขาเส้นใหญ่มากนี่จะดูเลยครับเส้นแบบโอ้โหแบบแค่สาย LED อ่ะเส้นใหญ่กว่าผมว่าเส้นใหญ่กว่าสายไฟข้างในของจีนอีกมั้งเนี่ยโอ้โหทำไมอย่างนี้ของจีนขายไม่ออกเลยนะครับถ้าถ่ายราคานี้ผมว่าถ้าแบบในราคา1,000นะซื้อยังคุ้มเลยอ่ะแต่ว่าต้องลองไปใช้งานจริงครับว่าจะเวิร์กไหมแต่ว่าผมลองมาคร่าวๆแล้วแหละผมบอกได้เลยว่าซื้อเถอะไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องลังเลครับจ่ายตังค์ซื้อเลยครับแต่ว่ารอของเข้าก่อนนะรู้สึกเหมือนของช่วงนี้มันจะหมดผมว่าผมต้องซื้ออีกตัวแล้วมั้งเนี่ยหลังจากเห็นไส้ในเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสกันดูครับว่ามันจะคุณภาพมันจะแน่นเหมือนไส้ในมันไหมโอเคไปดูกันเลยโอเคครับผมก็ได้ทำการเซตเรียบร้อยนะครับสิ่งที่สังเกตได้หลังจากที่เสียบสายเข้าไปคือเสียงเงียบมากไม่เหมือนกับสวิตชิ่งของจีนนะครับคือเสียงแบบดังมากอันนี้ผมแนบให้ฟังเสียงพัดลมเลยโหแทบไม่ได้ยินนะครับคือมันจะดังมานิดนึงก็ต่อเมื่อที่เรามีโหลดเยอะๆนะครับแต่ถ้าเราเสียบทิ้งไว้เฉยมันจะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยพัดลมทำงานนะแต่ไม่แทบไม่ได้ยินเสียงเลยตอนนี้ผมเปิดแอร์25องศาแต่ว่าอุณหภูมิห้องผมจะอยู่ประมาณ26องศาเดี๋ยวมาดูอุณหภูมิกันครับอุณหภูมิตัวเครื่องราว26 26 25ดูข้างในก่อนในก็ราวๆ27ก็ถือว่าเย็นนะครับคืออุณหภูมิเพิ่มจากอุณหภูมิห้องราวๆ 1-2 องศาเองโอเคอันนี้ผมจะต่อสายเอาท์พุตไว้ตรงนี้ไว้ตรงช่อง1กับช่อง3ช่อง1กับช่อง4ช่อง1นี้จะเป็นตัวขั้วลบ
ช่อง4นี้จะเป็นข้อบวกนะครับเป็นภาษาจีนต้องระวังตรงนี้ดีๆนิดนึงส่วนไฟดูดไหมเดี๋ยวจับดูไฟไม่ดูดครับโอเคดีไปก็จะมาเข้าตัววัดมิเตอร์นะครับอันนี้จะวัดโวลต์วัดแอมป์วัดวัตต์แล้วก็จะมาเข้าตัวที่ ZKTV21 ที่เป็นขยายของผมตอนนี้โวลต์สแตนด์บายจะอยู่ที่ 12.4 นะครับคือโวลต์ตัวนี้เพียวๆที่จ่ายได้ตัวนี้มันจะปรับแรงดันไม่ได้นะครับคือให้มายังไงก็ใช้มาอย่างนั้นนะครับแต่ผมว่ามันเหลืออยู่แล้วล่ะครับเกียรติระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ขนาดนี้โอเคตัวลำโพงที่ผมจะใช้งานผมก็จะใช้ต่อกับลำโพงที่เป็นดอกขวด 6.5 ทั้ง3ตัวโดยที่จะเป็นเสียงกลาง2ตัวแล้วก็ตู้ซับ1อันโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงที่มันมีเบสกระแทกให้ดูนะครับเพราะว่าผมจะดูว่ามันโวลต์ค่าโวลต์มันจะตกมากไหมนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงกันเลยครับที่เห็นไปเมื่อกี้ไหมครับตัวโวลต์ตอนนี้ 12.14 มันก็จะตกไปราวๆสัก 11.98 9795ราวๆนี่เลยครับก็จะหักลบไปแล้วก็ 0.2 0.3 ก็ยังถือว่าใช้งานได้นะโอเคนะผมว่ามันก็ไม่ได้ถือตกเยอะมากก็ผมว่าไอ้โวลต์ตัวโวลต์ดรอปเนี่ยมันราวๆกับไอ้ตัวแอมไอตัวสวิตชิ่งจีนที่ผมเทสไปก่อนหน้านี้เลยนะก็ประมาณกันเลยครับเท่าๆกันเลยก็ไม่ได้หนีห่างกันมากครับแล้วราว 0.2 แล้วราว 0.3 บวกลบเลยก็ถือว่าผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะสำหรับอะแดปเตอร์12โวลต์ที่เอามาดึงไฟแบบนี้ใช้งานกับเครื่องเสียงเพราะตัวนี้ยังไงมันก็เป็นเกรดเอ็นเตอร์ไพรส์อยู่แล้วมันใช้งานได้นานแน่นอนอยู่แล้วครับตัวนี้ไว้ใจกว่าของจีนจริงๆเลยแต่ว่าการจ่ายไฟก็อาจจะพอๆกันแต่มันอาจจะเป็นต้องไปวัดกันที่ตัวของการดึงกระแสดึงแอมป์สูงๆอีกทีนึงนะครับเพราะว่าตอนแต่ว่าตอนนี้ผมมันไม่มีอะไรที่มันดึงกระแสมากขนาดนั้นไงผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเองแล้วก็ลำโพงแค่6นิ้วครึ่งครับมันก็เลยอาจจะเห็นผลเยอะกว่าไม่ได้เยอะมากต้องพูดอย่างนี้สิโอเคก็สรุปเลยแล้วกันครับผมก็คุณภาพก็ผมว่าในราคา400นี่ผมไม่คิดอะไรมากเลยนะผมซื้อเลยผมถ้าในราคาที่แบบต่ำกว่าพันเนี่ยผมว่ายังน่าซื้ออยู่นะตัวนี้เพราะว่าอีกอย่างนึงด้วยที่ผมชอบมากๆเลยคือเสียงมันเงียบมากครับเอามาตั้งคู่กับแบบนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยดูครับลมมันทำงานนี่เนี่ยไม่กล้าจับเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวผมหันมาให้ดูมันทำงานไหมนะวิพัดลมทำงานไหมเนาะครับเดี๋ยวผมเปิดแฟลชให้ดูนะโอ้ยพัดลมทำงานอยู่นะครับแต่ว่าเสียงเบามากสุดยอดครับผมเบาจนผมนึกว่ามันไม่ทำงานนึกว่ามันไอ้เป็นสต็อปแฟนไปแล้วโอเคก็ผมขอสรุปเลยว่าครับว่ามีตังค์ก็ซื้อเลยครับไม่ต้องคิดมากคุ้มมากราคานี้แค่เสียงหายไปนี่ก็คุ้มมากแล้วครับถ้าเสียงพัดลมมีนี่ผมไม่ชอบเลยกับตัวสวิตชิ่งจีนอะมันดังเกินไปครับตัวนี้เอาซื้อมาใช้งานกับเครื่องเสียงนี้แจ่มครับรับรองผมรับรองเลยครับผมโอเคก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับถ้าใครสนใจสวิตชิ่งมาใช้กับพวกแอมป์ขยายครับตัวนี้ใช้งานเหลือๆครับ460วัตต์
สุดยอดมาก38แอมป์เนาะ 38.3 แอมป์โอเคก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็ขอคนละ1 Subscribe ก็พอครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหาของมาป้ายยาแก่ทุกคนเหมือนเดิมโอเควันนี้ก็ขอลาไปแล้วครับผมกับ Switching HP ก็สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมมากครับ